เพราะว่าภาษานี่ไม่ใช่ภาษาแพทย์ไม่ใช่ภาษาแพทย์ไม่ใช่ภาษาหมอครับมันเป็นภาษาธรรมชาติภาษาธรรมดาธรรมชาติที่ทุกคนทุกท่านพึงมีพึงได้ที่จะรู้จักเพราะว่ามันเป็นเรื่องราวของตัวมนุษย์เรานะครับนะครับ วิทยาศาสตร์การแพทย์ไปไม่ได้แล้วบอกให้รู้แล้วไปไม่ได้แล้วครับจะบอกให้ทราบมันบอกเลยนะครับเป็นคำตอบแล้วใครยังหวังว่าตอนนั้นอยู่ก็รอวันที่จะมีแต่ความสิ้นเปลืองต่อไปไม่หยุดบางทีเนี่ยลุงคิดลุงสรุปไปเลยนะว่าสรุปแล้วไม่ใช่คิดนะสรุปเลยแหละครับไม่ได้คิดเลยแหละครับแปลว่าผ่านกระบวนการคิดเรียบร้อยแล้วแล้วก็สรุปที่บอกว่าวัคซีนหนึ่งจะไปทำให้เชื้ออะไรเชื้อมันมีโอกาสปรับตัวให้แข็งแรงมากขึ้นกว่าเดิม เดี๋ยวคิดด้านเดียวสิครับของเขาวิทยาศาสตร์คิดด้านเดียวคิดด้านจะเอาไงคิดจะเอาด้านเดียวหรือคิดจะฆ่าอย่างเดียวหรือคิดจะขายอย่างเดียวโอเคนะครับวิทยาศาสตร์คิดจะเอาอย่างเดียวอย่าเถียงลุงนะ คิดจะฆ่าอย่างเดียวอย่าเถียงลุงนะแล้วคิดจะขายอย่างเดียวขายของไงอย่าเถียงลุงเรื่องนี้ขึ้นเถียงแล้วมาสิมาดีเบตกันดูสิโอ้โต๊ะใจเลยเชิญครับผมสวัสดีครับครับสวัสดีครับอาจารย์เชิญครับมีอะไรว่ามาเลยครับผมขอพึ่งพลังอาจารย์นะครับว่าปัญหาการปวดเส้นในแขนขาครับแล้วก็มันรู้สึกอ่อนแรงครับเหรอครับเคยโทรมาไหมครับเมื่อวานผมบำบัดกับอาจารย์เรื่องปวดหัวครับมันดีขึ้นแล้วผมที่ผ่าตัดสมองอ่าฮะโอเคครับแต่วันนี้มันมีอาการปวดชาในแขนและขาตรงเส้นนี้นะครับมันรู้สึกอ่อนแรงในซีกขวาด้านที่ผ่าตัดสมองนะครับโอเคเส้นเอ็นด้านขวาเนาะครับทั้งแขนทั้งขาครับฮะเดี๋ยวนะก็แปลว่ามือซ้ายทำงานได้สบายขนาดนี้มือซ้ายซีกซ้ายทั้งหมดใช้งานได้ดีครับไม่มีปัญหาแต่ซีกขวานี่จะมีอาการปวดในเส้นเอ็นแล้วก็ตรงบริเวณต้นขาเข้าใจหมดแล้วมันจะมีอาการชาไปทั้งต้นขานะครับโอเคเข้าใจแล้วตรงนี้มือขวาใช้งานได้ไหมครับใช้งานได้ครับแต่มันรู้สึกอ่อนแรงหน่อยครับโอเคอ่อนแรงพวกกำเหยียดอ่ะฟังให้ดีนะครับถ้าหากว่ามือขวาใช้แรงไม่ได้ก็ใช้มือซ้ายตามนะครับได้จะบอกให้ทำนะครับครับมีขวดไหมขวดเปล่าอ่ะอยู่ข้างตัวเดี๋ยวขวดแก้วเนี่ยมีไหมครับขวดพลาสติกได้ไหมครับถ้าถึงมันอ่อนไปมันนิ่มไปต้องการให้เคาะนั่นเองครับแทนค่าสักกระเบือก็ได้อ่ะได้ครับได้นั่นนะขาของแข็งเป็นแก้วพลาสติกใหญ่หน่อยครับโอเคพอออกแรงเคาะได้นะครับแค่นี้เองฮะใช้คอยถ้าพร้อมเราบอกมาครับพร้อมแล้วครับใส่สมองพร้อมก็ได้ครับโอเคสามสองเริ่มเคาะมันนี่แต่ตาตุ่มมาตามแนวนะฮะตาตุ่มขึ้นมาข้างขาขึ้นมาจนกระทั่งมันถึงจุดที่มันโคนขาเนี่ยครับนะครับดูมันจะอ่อนอยู่เนี่ยมันจะหย่อนครับเสร็จแล้วก็กระดกปลายเท้าแบบเย็บจักถ้าเป็นการยืนขย eng ได้เลยครับยืนขย eng ส่วนคืนแบบอะไรแบบบัลเล่ต์แบบเขาเป็นพวกนักยิมนาสติกปลายเท้าลงพื้นนั่นและแบบเดียวกัน
สะโพกที่มีอาการชาๆบ้างเนี่ยครับตรงนั้นนะนั่นแหละครับอ้าวขยับดูสิอยู่ไหมโอไหมมันก็คลายลงแล้วครับประมาณ60%คงต้องค่อยๆขยับไปก่อนใช่ไหมครับใช่ครับต่อไปก็ใช้วิธีการกายบริหารธรรมดาครับกายบริหารแบบไหนคืออย่างเช่นถามว่านอนหงายอยู่เนี่ยขี่จักรยานอากาศนั่นคือใช่ครับนั่นนะครับนะครับผมโอเคไหมอาจารย์ครับผมขอสอบถามนิดนึงครับครับอย่างอาจารย์บำบัดให้อาจารย์ให้พลังงานบริสุทธิ์เนี่ยให้มาแล้วสมมติตอนนี้ได้นี่สมมตินะครับตอนนี้ได้60%หลังจากรายการที่อาจารย์จัดเสร็จไปแล้วเนี่ยถ้าผมระลึกถึงอาจารย์แล้วก็บริหารตามอีกพลังงานบริสุทธิ์ที่อาจารย์ให้มาก็ยังอยู่ในตัวก็ยังบำบัดเราไปต่อเนื่องไปใช่ไหมครับถูกต้องครับสิ่งที่ผมอยากจะให้นึกต่อผมใช้คำนี้ดีกว่าเนาะเดิมทางวิทยุผมใช้คำนี้ส่วนเกินส่วนกรรมที่เป็นส่วนของอาธรรมอันเป็นส่วนที่ไม่ดีอยู่กายสังขารของข้าพเจ้านี้ไปซะไปกับลุงไปอยู่กับคนชื่อลุงเงาะทั้งขยะใบใหญ่ประจำแผ่นดินโลกใบนี้จะเป็นผู้เดียวผมใช้คำนี้มาตลอดก่อนนั้นอ๋อนั่นก็ใช้คำเหมือนตอนที่จัดอยู่ที่วิทยุยังก่อนนะครับครับครับง่ายๆคือของไม่ดีอยู่ในร่างกายเนี่ยข้อป้อเนี่ยไปอยู่กับลุงหน่อยเพียงผู้เดียวถังขยะใบใหญ่แค่นี้ก็พอแล้วนั่นนั่นค่อยๆทำไปครับผมแล้วก็หลับไปทีนี้ตื่นเช้ามาจะรู้ผลเองได้ครับครับนะครับผมลองทำแล้วก็ตั้งข้อสังเกตแล้วสรุปเองนะฮะครับโอเคตกลงแค่นี้บอสครับขอบคุณอย่างสูงครับด้วยความยินดีครับผมครับสวัสดีครับครับผม